นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจพบตลาดบ่อถูกสุขลักษณะนอกจากนี้ยังพบว่ามีการใส่สารฟอร์มาลีนแซ่ปลาหมึกกรอบในตลาดสดอุดรเมืองทองนายแพทย์สมิทธิ์ประสันนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคลุมข้องผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายได้ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและพ่อค้าแม่ค้าที่ร้านส้มตำเจไก่ตลาดสดเมืองทองและตลาดสดหนองสำโรงเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากการลงพื้นที่แผงขายอาหารทะเลตลาดสดเมืองทองพบว่าปลาหมึกกรอบ40กิโลกรัมซึ่งทางร้านรับมาจากจังหวัดสระแก้วมีการใส่สารฟอร์มาลีนนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบที่แผงขายเนื้อหมูเนื้อไก่และร้านจำหน่ายอาหารพบว่าสภาพตลาดสดบ่อสะอาดถูกรักษาสาธารณสุขที่กำหนดไว้โดยในแพทย์สาธารณสุขได้ทำการกล่าวตักเตือนพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานีรวมกับตลาดดำเนินการตรวจสอบยังเข้มงวดบ่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกหากมีการตรวจพบอีกครั้งจำเป็นต้องสั่งปิดตลาดในส่วนของประชาชนให้ระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษและหยุดหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆคือการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหากยังบ่กินต้องเก็บในตู้เย็นหรืออุ่นให้ร้อนก่อนกินใส่ตอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกันล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังกินอาหารและเข้าห้องน้ำห้องส้วมและดื่มน้ำที่สะอาดเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน